ยหล่อเยี่ยมมากเดนนี่บิวตี้ครับเจอกับความเป็นบิวตี้เทคนะRapid Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงสวยของพี่เจนี่เช่นเดียวกันนะฮะแล้วเป็นไงบ้างครับคือเอาบรรยากาศก่อนก็ได้ Beauty of the Picture คือต้องบอกว่าเจนทำงานกับ L'Oreal บ่อยมากบ่อยมากตั้งแต่เด็กตั้งแต่เข้าวงการค่ะตั้งแต่ Maybelline จนแบบ L'Oreal จน YSL คือน่าจะครบเกือบทุกแบรนด์แล้วอะค่ะดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เป็นหนึ่งใน Family ของ L'Oreal นะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆค่ะนี่เจออีกเรื่อยๆแน่นอนนะเพราะเจอกับพี่เจนี่ทีไรก็มีการแนะนำแล้วก็เป็นการป้ายยาเห็นว่าป้ายยาทีไรก็คือของหมดสต็อกทุกทีนะฮะเนี่ยเพราะของเขาดีจริงๆค่ะเพราะของเขาดีจริงแล้ววันนี้ทราบไหมอธิบายให้ฟังนี่เลยค่ะเหมาะกับสมัยนี้มากนะคะเจนจะบอกว่าเจนเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วบางทีเนี่ย uh-huh. เราไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจคนล้ำที่พี่เจนี่งงเพราะมันล้ำไงมันล้ำมากค่ะก่อนอื่นต้องโหลดแอปก่อนนะคะพอโหลดแอปเสร็จปั๊บเขาจะมีเฉดสีให้เราเลือกแล้วเขาสามารถถ่ายชุดรูปเราสมมติว่าวันนี้เจนแต่งตัวนี้ใช่ไหมคะ uh-huh. มันจะมีเลยกดออปชันปึ้งถ่ายรูปชุดปั๊บเขาจะบอกเลยว่าวันนี้เราเหมาะกับสีอะไรเฉดสีอะไรได้ยินถูกแล้วนะฮะคือถ่ายรูปเห็นว่าพี่เจนี่ใส่ชุดอะไรใช่ค่ะเขาแนะนำให้ได้เลยลิงก์เลยใช่ว่าวันนี้เจนี่เหมาะกับเฉดสีอะไรแล้วที่สำคัญนะคะพออึ้งเรากดว่าโอเควันนี้เจนเอาเฉดเจนี่อ่าฮะเขาจะขึ้นมาบีบลิปสติกซึ่งมี3แท่งอยู่ในนี้นะคะบีบขึ้นมาปั๊บเขาจะขึ้นมาอยู่บนตลับค่ะแล้วที่สำคัญผู้กันนะคะที่อยู่ข้างหลังนี่พอบีบขึ้นมาปั๊บเฉดสีจะขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วเราก็ผู้กันทาได้เลยค่ะ
ล้ำไหมล้ำมากล้ำกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วที่สำคัญตลาดนี้พกไปได้ทุกที่เป็นเครื่องประดับไปในตัวด้วยอ๋อนี่ก็คือพกไปได้เลยพกไปได้เลยค่ะเราสามารถใส่กระเป๋าได้เลยแล้วเจนจะบอกว่า YSL เป็นเหมือนกับอัซเซสซอรี่อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับเราแล้วมันเท่อะแล้วมันถือไปไหนมันก็ดูแบบสวยเวลาถ่ายรูปแบบเซลฟี่หรืออะไรเงี้ยเจนว่ามันดูแบบเขาดูมีคาแรคเตอร์อะเยี่ยมมากนะแล้วคือจะบอกว่านี่คือได้เป็นพันเฉดสีนะฮะใช่เยอะมากเยอะคือเจนจะบอกว่าบางทีเนี่ยเจนไปงานเช้า1งานเย็น1งานเจนดึงไม่ออกนะว่าเฮ้ยเย็นเนี้ยเจนจะเอาเฉดสีอะไรคือแค่คิดว่าเจนจะใส่ชุดอะไรก็คือยากแล้วว่าเจนก็เลยถามแอปพลิเคชันดีกว่าชุดเนี้ยเจนเหมาะกับสีอะไรเจนชอบนู๊ดในบางทีแต่เขาบอกว่าแดงจะนี้ก็ได้นะแดงก็มีหลายเฉดอีกใช่แดงนู๊ดก็มีหลายเฉดแดงมีแบบเป็นร้อยเฉดจะแดงผสมส้มผสมชมพูผสมนู๊ดมันได้ทุกเฉดและที่สำคัญผู้หญิงอ่ะเขาบอกว่าอย่างเจนอ่ะเจนจะเป็นคนที่ทนสีเหลืองครับแล้วเหลืองจัดเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีบางเฉดที่เวลาอยู่กับเราแล้วหน้าเราไม่ไบรท์แต่ว่าในนี้เขาจะบอกมาเลยว่าหน้าเราอ่ะเหมาะกับเฉดสีอะไรแล้วเขาจะทาให้เราดูด้วยนะคะว่าหน้าเจนี่เนี่ยพอทาออกมาเฉดสีแดงปั๊บน่าจะไบรท์เบอร์ไหนแล้วเป็นหน้าจะนี่จริงๆอยู่ในแอปพลิเคชันเมื่อกี้เราก็แอบเห็นหน้าตัวเองกับลิปสีแดงมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคือแบบเป็นที่ชอบอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามการดูแลตัวเองไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่ดีเนี่ยก็พูดเลยว่าของเขาดีจริงๆสีเขาดีจริงๆสีเขาสวยจริงๆแล้วพอเรารู้ว่าเครื่องนี้มีเป็นพันเฉดสีเจนดีใจมากๆเพราะว่าเจนเนี่ยเพิ่งไปเรียนการแต่งหน้าแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่เฉดไปทางสีเหลืองแบบเหลืองขนาดไหนเพราะฉะนั้นเจนว่าอันนี้สำคัญมากและการที่เรารู้เฉดสีในการแต่งหน้าของเราเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆใช่แล้วใช่ค่ะเนื้อเยี่ยมมากนะฮะคือจะบอกว่ามีโปรโมชั่นในงานด้วยนะจริงพี่เจนี่บอกเมื่อสักครู่นี้ต้องจองก่อนด้วยนะคะสามารถพรีออเดอร์ได้ด้วยนะแล้วก็แวะมาดูที่งานเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะก็สามารถติดต่อทีมงานกันได้เลยพี่เจนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาแชร์นะฮะเชื่อว่าใครอยากแบบนี้ขอเสียงกรี๊ดดังให้กับพี่ปุ้นปรีดีสวัสดีครับพี่โอ้โหอ่ะมาอยู่นี่สวัสดีค่ะทักทายท่านบริหารสื่อบัญชีเอ้าแล้วก็แน่นอนเดซี่ก็เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวเดซี่ด้วยค่ะสวยไหมสวยสวยเป็นตะโกนเลยขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้โอ้ยดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนแฟนคลับของลำโคมอยู่แล้วแล้ววันนี้เป็นของเราแล้ววันนี้ได้มาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะอ๋อฮะงั้นเข้าเรื่องกันเลยฮะเพราะว่าคือพีชอบแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็ติดตามเรื่อยมาก็จะได้เจอกับเรื่องราวความล้ำล้ำความยั่งยืนใช่ไหม Beauty Tech ก่อนเลยโอ้ยอย่างแรกเลยคือ Beauty Tech เนี่ยทางลังโคมเนี่ยเขาจะมี Skin Screen ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผิวหน้าได้ถึง12มิติเลยค่ะแล้วก็นอกจากตรวจผิวหน้าแล้วเนี่ยรอบดวงตาก็ได้เดี๋ยวนะหน้าเล็กขนาดนี้ยังต้อง12มิติเลยเหรอคะเนี่ยโอ้ยเราต้องเอาให้ครอบคลุมค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอ๋อฮะอันนี้เรื่องจริงชื่อว่า Skin Screen ใช่ไหม Skin Screen ค่ะลังโคม Skin Screen คือสามารถวิเคราะห์แล้วก็เห็นเลยใช่โอ้ยเยี่ยมมากเราจริงๆเหมือนเขาบอกว่ามันสามารถวัดไปได้ถึงว่าอีก15ปีผิวหน้าเราจะเป็นยังไงสุดยอดมากเป็นไม่อยากดูอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่จริงแล้วถ้าเรากันไว้ก่อนเนอะแล้วก็ดูแลไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือทางลังโคมเนี่ยก็คือเป็น sustainability ด้วยก็คือจะเป็นลังโคมอีโดค่ะเป็น EDP เขามี refill ก็คือหนูชื่นชอบมากเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของความยั่งยืนซึ่งการที่เราใช้น้ำหอมรีฟิลเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนประหยัดคอสแล้วก็สำหรับผู้บริโภคก็จะได้คอสที่ถูกลงแล้วก็รักโลกด้วยผู้บริโภคก็ได้คอสที่ถูกลงถูกต้องแล้วเพราะแน่นอนก็จะต้องอาจจะไม่ได้ต้องมีแบบแพคเกจิ้งแบบเต็มๆแต่เป็นแพคเกจิ้งแบบรีฟิลเลเบิลใช่ไหมแต่ไม่ได้เพิ่งเริ่มมีนะต้องบอกว่าลังโคมมีตั้งแต่สกินแคร์ทำมาอยู่แล้วแต่วันนี้ GPP ชอบเพราะว่าเป็นการแบบเปิดเป็นตอนที่5ในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมค่ะฝากด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะครับยังอีกขอเอาฝากภาพยนตร์ด้วยก็จะมีเรื่องตาม follow on air ทุกโรงภาพยนตร์วันที่26กันยายนนี้ค่ะนี่รอติดตามกันด้วยนะฮะเมื่อกี้เสียงกรี๊ดแบบว่า
มาซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เลยนะฮะมาในงานของเราแบบไม่มีถ้าซื้อของไม่มีขั้นต่ำเลยฮะสามารถมาจิบเครื่องดื่มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อจะได้แบบกรี๊ดให้กับพี่ๆอย่างเต็มที่เลยหรือว่าจะไปดูภาพยนตร์หนูก็แวะมาลังโคมฉีดน้ำหอมไปดูลังโคมไปดูหนังได้เห็นไหมรักลังโคมขนาดเนี้ยฮะฉีดน้ำหอมไปดูลังโคมก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปดูภาพยนตร์ได้ด้วยถูกต้องค่ะนี่แหละครับผมส่งเสียงกรี๊ดดังมากครับเดซี่พี่พี่บุญปรีดีขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับกันเลยฮะนิ้งเอ้าพร้อมอีกแล้วตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะไปพบกันเลยครับกับ Armani Beauty Brand Guest ครับ9นพกาสวัสดีครับพี่แพทสวัสดีครับก้าวครับสวัสดีฮะคือเก้าอี้ไม่ต้องความหล่อยืนหนึ่งฮะยืนก็ได้ฮะเรานั่งกันมาบ่อยเรานั่งกันมาบ่อยใช่ใช่ยืนก็ได้ทุกคนจะได้เห็นกันชัดๆเอ้าเชิญทักทายมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งของนพก้าวหน่อยฮะสวัสดีครับก้าวนพก้าวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวแทนจากอาร์มานี่บิวตี้นะครับเออเป็นไงบ้างที่ได้มาร่วมงานเนี่ยแบบเจอก้าวทีไรมากับอาร์มานี่บิวตี้ฮะเป็นแบบเป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งเลยนะใช่ไหมเป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งเลยฮะแฟนตัวยงถึงขนาดไหนรู้ไหมฮะทุกคนแบบไปสืบมาไม่ใช่แค่แบบว่าไปทุกช็อปที่แบบแทบจะอยู่ในประเทศไทยแล้วนะใช่ครับไปต่างประเทศก็แวะเหรอฮะต่างประเทศก็ไปแวะฮะไหนๆเล่าให้ฟังหน่อยบางทีเราไปทำงานต่างประเทศเงี้ยเราก็อยากแบบเห็นดีไซน์บูธหน้าร้านหรืออะไรเงี้ยที่อาร์มานี่ที่ต่างประเทศอ่าฮะแต่พอไปเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะไปประเทศไหนหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียบหรูแล้วก็สวยงามสวยสะดุดตาอยู่แล้วเยี่ยมมากใช่ที่เราแวะมาคือที่สวิตสถานที่หนาวหน่อยเนี้ยมีสกินแคร์รูทีนต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้หนาวมากๆเวลาเราไปทำงานต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเวลาเจออากาศหนาวหรือว่าลมแห้งๆเนี่ยผมก็จะมันจะหน้าแห้งผมก็จะมีมอยส์ชัลไรเซอร์ที่ผมพกติดตัวไปตลอดนี่ก็คือเคลมาเนล่านั่นเองครับกระปุกสีดำของอาร์มานี่นั่นเองครับอ๋อนี่คือตัวที่เราชอบเราพกไปตลอดเลยเราสามารถทาไปแล้วก็ทากันแดดครับแล้วออกไปทำงานหรือออกไปเที่ยวได้ตามปกติของเราเลยอ่าฮะดูทรงนี่ไม่รู้ว่าขี้หนาวเลยนะไหนขยับก่อนไหมขยับก่อนไหมขี้หนาวขนาดนี้นะทั้งตัวขาวแล้วก็หน้าหนาวกอดอุ่นด้วยนะบอกเลยโอ้ขอบคุณมากแล้วชอบไอเทมไหนอีกเมื่อกี้บอกเราพกไปทุกทริปเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นน้ำหอมเพราะว่าพี่แบมเจอผมทีไรผมต้องพกน้ำหอมมาด้วยตลอดครับจริงเพราะว่าไอการทำงานแบบเราเองเนี่ยเราออกไปเจอผู้คนทุกวันใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นแบบเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอ่ะสักหน่อยครับวันนี้กลิ่นไหนที่เราชอบรุ่นไหนกลิ่นที่ผมชอบนะฮะจะเป็นแนวกลิ่นแบบแบคเคอร์เรนต์ผสมฟลอเรลแล้วก็วานิลา uh-huh. ก็จะหอมๆเป็นหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเยี่ยมเลยอ่ะวันนี้มีมาด้วยตรงนี้เลยเชิญเลยฮะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของผมแล้วนะเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วจริงๆมากี่ครั้งก็ต้องโชว์ฉีดน้ำหอมเอ้าแน่นอนฮะขออนุญาตนะครับเราชื่นชอบขนาดนี้ได้ครับให้ช่วยถึงไมค์ไหมเชิญครับเปิดขวดก่อนอันนี้สมมติเป็นกระจกเรานะฮะเราจะเปิดขวดก่อนแล้วก็ดูพร้อมนะกระฉีดคอประมาณนี้ครับหล่อเซ็กซี่ไหมทุกคนจนแบบเงียบอย่างกับอยู่ห้องสมุดเลยทุกคนแบบโอ้โหอย่าตั้งใจฟังดิเขินก็ทั้งตั้งใจฟังแล้วตั้งใจดูด้วยครับผมเนอะตัวนี้คือตัวอะไรนะฮะ CEDP Instant ครับผมอ๋อ CEDPSpecial guest ครับ นิว ทีนิพุล
สวัสดีครับนิวครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับสวัสดีครับอยู่กันรอบตัวเลยรอบตัวเลยครับรอไว้ทุกคนนิวที่ในภูมิบอกเลยฮะครับมีแต่ภูมิต้านทานไม่มีภูมิต้านเธอฮะโอ้โหจบจบอีกแล้วพี่แบมนะทีไรผมต้องจบทุกทีจบหล่อเสมอหล่อเสมอสบายดีนะฮะสบายดีพี่แบมเยี่ยมมากเป็นยังไงบรรยากาศในวันนี้กับการได้ร่วมงาน Beauty of the Future โอ้รู้สึกว่าสิ่งแรกเลยรู้สึกว่าดีใจมากครับที่ได้มาร่วมในวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็เชิญเรามาด้วยแล้วรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาอยู่ในวันนี้ครับแล้วได้มาเจอทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าอะไรพรีเซนต์ให้กับทางคิวส์ด้วยครับรู้สึกว่าแบบภูมิใจมากครับอ้าวคุณนิวกับคิวส์นี่คือแบบว่าเจอกันเยอะมากอยู่เจอกันอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับเยี่ยมมากเพราะว่าตัวเองก็เป็นบิ๊กแฟนของคิวส์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแชร์ให้ฟังหน่อยยังไงบ้างคือจริงๆอยากจะแชร์ตัวเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มตัวดังของเขานะครับเป็นดักสปอตใช่ Spot Clearing Collective ใช่แล้วตอนนี้คือเป็นแบบเหมือนแบบใครที่แบบมีพวกแบบจุดด่างดำหรืออะไรเงี้ยสามารถใช้เซรั่มตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะแบบจุดด่างดำคือหายไปเลยไม่มีจุดด่างดำอยู่บนหน้าคุณเลยแล้วผมเนี่ยคือปกติเนี่ยจะใช้เป็นคู่ด้วยไม่ใช้แค่ตัวเดียวโอ้โหคือจะใช้คู่กับตัว Triple Assist ตัวนี้มันจะเป็นแบบ Triple Assist มันจะเป็นตัว Peeling ครับมันจะทำให้แบบผิวหนังของเราที่บริเวณหน้าคือแบบเขาเรียกว่า peeling คือเหมือนแบบลอกใช่ไหมแต่ไม่ได้ลอกแบบลอกน่ากลัวคือเป็นแบบ daily use นะครับมันสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็คือแบบเหมือนเอาชั้นผิวที่แบบตายแล้วอะไรพวกนี้เอาออกไปก่อนแล้วเราค่อยใช้ตัวนี้ clearly dark spot มาลงอีกทีนึงเพื่อแบบในการซึมเข้าไปนี่สมกับเป็นแบรนด์ dermatological ไหมฮะสุดๆมันนี่สุดของเขาเราต้องเป็นข้อมูลแบบเชิงลึกอย่างนี้คือถ้าเกิดจะลงมันลึกกว่านั้นคือ triple acid เนี่ยเขามี3ตัวเลยมี AHA BHA PHA เฮ้ยคือมันลงลึกไปได้ครับเอาชุดกาวขาวมาใส่หน่อยได้ไหมโอ้โหวันนี้ใส่ไบเกอร์มาอย่างเท่เลยโอ้โหข้อมูลคุณแน่นมากครับผมกล้ามคุณก็แน่นเช่นเดียวกันนะฮะโอ้ยเยี่ยมมากอ๋อก็คือเราชอบอีกแล้วใช้อันนี้คือใช้เป็นโทนเนอร์เราก็ใช้หลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็เช็ดโทนเนอร์เลยอ๋อใช่ดีมากดีมากนะครับเป็นการขั้นตอนในการแบบเพรปผิวคือพรีแพร์ผิวครับให้ผิวเราพร้อมที่จะแบบรับสิ่งดีๆอย่างแบบดัสปอร์ตเซรั่มเข้าไปโอ้โหใช่แล้วและแน่นอนกับ Beauty Tech ครับเราก็มีมาดูแล้วก็ชื่นชอบมากเช่นเดียวกัน Beauty Tech ผมก็ชอบมีอยู่1ตัวที่แบบเพิ่งออกมาใหม่เลย Derma Reader ตัวนี้คือแบบเป็นตัวอ่านผิวเราว่าแบบเอ้ยผิวเราเนี่ยสภาพผิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างแห้งไหมหรือว่าเป็นแบบมีรอยด่างดำมีสิวไหมก็คือเขาก็จะแนะนำเลยว่าเอ้ยควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคิวตัวไหนโอ้โหสามารถแบบบอกได้หมดเลยครับก็ช่วยแบบตรวจสภาพผิวด้วยใช่อ๋อแล้วก็แนะนำด้วยแนะนำเลยว่าเฮ้ยสภาพผิวแบบนี้ควรจะใช้คิวตัวไหนนี่ไงมันก็เป็นการ personalize เช่นเดียวกันใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็จะต้องมี product ที่มาแก้ปัญหาผิวของเราแตกต่างกันไปแล้วดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญครับสกินโปรนี่คือไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นแบบคนขายทั่วไปธรรมดาอันนี้เป็นสกินโปรครับก็คือคนขายจะแบบใส่ชุดเสื้อกราวหรือว่าเสื้อแรปนี่แหละก็คือแทบจะมีเหมือนมีนิวอยู่ข้างแล้วนะฮะมีคนแนะนำตลอดเวลาข้อมูลเชิงลึกขนาดนี้ต้องครับแต่ทราบมาว่า Beauty Tech ไม่ได้ว่าแค่เรื่องของเทคโนโลยีการสแกนpimple patch เป็นแบบ invisible นี่ก็คือเป็นแบบที่แปะสิวแบบล่องหนครับคือเราแค่แบบปึ๊บๆออกมาจริงๆมันเป็นเนื้อเซรั่มครับแล้วก็แตะที่นิ้วแล้วก็เอามาแตะที่บริเวณสิวของเรานี่คุณได้ใช้คนแรกๆของประเทศเลยใช่ไหมใช้แล้วผมใช้แล้วใช้แล้วด้วยแล้วก็คือแล้วก็มีเหตุการณ์ด้วยใช้แล้วก็คือผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับใช้เนี่ยเขาบอกว่าวิธีใช้คือใช้ด็อปเปอร์นะใช่ไหมครับจุดที่ปลายนิ้วด็อปเปอร์ครับที่บริเวณผิวเราเลยก็ได้ uh-huh. แต่ผมเนี่ยเลือกที่จะบีบปลายนิ้วพอบีบปลายนิ้วปุ๊บมือผมที่ถือขวดเนี่ยก็หลุดลงไปเอ้า แล้วทั้งหมดก็คือเทไปหมดนี่คือเหตุการณ์จริงเหรอเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันเป็นจากที่เราอยากได้ลองใช้จริงๆคือตอนนี้เรียนรู้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าวางขวดก็ได้นะครับแล้วเอาแต่ด็อปเปอร์มาไม่ต้องถือทั้งขวดเนอะด็อปเปอร์ก็สามารถแตะหน้าเลยก็ได้ได้เลยครับคลึงจากมือก่อนก็ได้คือพอเราทาปุ๊บทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีครับมันจะแห้งแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นชั้นฟิล์มบางๆเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆใช่ครับผมจากที่เป็นลิควิดเนี่ยนะจากลิควิดเนี่ยกลายเป็นฟิล์มบางๆเป็นเหมือนแบ
แผ่นแบบสิวแบบล่องหนใช่แล้วสามารถแบบทาครีมแล้วก็แต่งหน้าอะไรทับได้เลยก็คือสะดวกมากครับสะดวกนี่แหละก็คือเป็นแบบ beauty tech นี่ไงคุณเลยเหมือนแทบจะไม่มีสิวบนหน้าเลยถูกต้องครับคือถ้าเกิดนี้ตัวนี้เป็นสิวคือด้านในเขาบอกเลยว่ามีซาลิซิลิกแอซิด 2% แล้วก็มีไนอาซินามายอีก 4% ตัวนี้ก็คือซาลิซิลิกเนี่ยคือจะช่วยแบบละลายแบบพวกหัวสิวพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเอามานี่คือจริงๆคือแบบคือผมชอบทางคิวเพราะว่าเขาจะมีแบบบอกส่วนผสมไว้ข้างหน้าเลยคือคนที่แบบสนใจพวกแบบอินกรีเดียนหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือจะรู้ได้เลยว่าแบบแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างอ่าฮะใช่แล้วอ่ะ Beauty Tech คือล้ำมากได้ของ L'Oreal Thailand Myanmar Laos and Cambodia Mr. Patrick Giro สวัสดีครับ Mr. Patrick เชิญเลยครับและแน่นอนครับกับ General Manager L'Oreal Looks Thailand ครับคุณวิภาวีทับสกุลครับเชิญพี่อ๋องครับและหาไม่ได้ครับ Chief Executive Officer Central Department Store Group ครับคุณณัฐธีราบุญศรีครับ Omnichannel Merchandising Director Central Department Store Group ครับคุณธาพิดา นรพันธ์ลบครับและแน่นอน Representative ของเราในวันนี้นะฮะที่โอ้โหมาทำให้แบบข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยวันนี้จากไวซ์แอปบิวตี้ครับคุณเจนนี่เจมส์วอชเชอร์เลยจากลังคงครับพี่พีอาร์มานี่บิวตี้ก้าวนพก้าวและคิวส์ครับนิวทิพูบิวตี้และอาร์มานี่บิวตี้นะฮะสนุกสนานกันไปนะวันนี้กับแขกคนพิเศษนะฮะช็อตที่1ครับมีทั้งหมด2ช็อตด้วยกันอีกช็อตนึงจะเป็นที่โฟโต้แบ็คกราวด์นะฮะขอภาพตัวเองสมบูรณ์ก่อนวิดีโอฮะสวยหล่อเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนที่มาครับแล้วก็แวะกันมาได้ครับชั้นล่างแบบนี้เลยลานลูกแก้วเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้เลยนะฮะฝากไว้ด้วยครับทุกคนทั้ง4แบรนด์นี้เลยลังโคมคิวส์ YSL Beauty และ Armani Beauty ครับเจอกับความเป็น Beauty Tech นะแล้วก็เรื่องของ Sustainability ยุคนี้สำคัญมากๆนะครับจริงนอกจากจะราคาย่อมเยาสำหรับคุณลูกค้าแล้วยังรักโลกด้วยแล้วก็ประหยัดในเรื่องของ